สวัสดีชาวถั่วแปบทั้งหลายนะครับมาแล้วครับกับคลิป Q&A ที่โพสถามไปเมื่อ4วันที่แล้วเพิ่งจะได้มานั่งทำมันครั้งแรกด้วยแหละเนอะมันเป็น Q&A ครั้งแรกด้วยนะครับก็หวังว่าจะรู้จักอะไรกันมากขึ้นนะรู้จักรสนิยมไหมเรียกว่ารสนิยมไหมเพราะบางคำถามก็เหมือนจะถามรสนิยมนะครับก็คุยกันนะครับมีอะไรก็มาถามกันแล้วก็ได้ทำคลิปตอบวันนี้แล้วมาจากหลายๆที่นะมาจากใน YouTube ด้วยมาจากใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ Discord ด้วยก็จะเอาหลายๆอย่างนี่แหละมาย้ำรวมกันนะครับเป็นให้มันเป็นคลิปๆนึงแล้วก็คัดคำถามมาแล้วนะครับที่มันไม่ค่อยซ้ำกันนะพยายามจะเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำกันมาคลิปจะได้ไม่ยืดนะครับให้คนละ1คำถาม2คำถามแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนล่อมาซะแบบ30กว่าข้อคือไม่ไหวมันเยอะเกินนะครับเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับคนอื่นหมดนะก็ขอเลือกตัวเลือกที่มันไม่มีคนถามแล้วกันนะครับก็คัดแยกมาแล้วครับว่าข้อไหนมันยังไม่มีคนถามแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบให้วันนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรละเดี๋ยวคิดกันดีกว่าสวัสดีจ้ามาเริ่มคำถามแรกนะครับคำถามแรก30ข้อแต่ว่ามันมีบางข้อนะครับที่มันไม่ซ้ำกับข้ออื่นนะก็อันไหนเนาะข้อ9เรื่องข้อ9แล้วกันลงกรบอยถามว่าชอบอากาศกี่องศาชอบมา25 26นะครับเพราะว่าหวัดจะไม่กินนะครับถ้าประมาณนั้นแล้วก็อันนึงเกมอะไรดูดเวลาชีวิตที่สุดเกมอะไรดูดเวลาชีวิตที่สุดเหรอตั้งแต่ที่เล่นมาน่าจะเป็น L ละครับน่าจะเป็น L แหละแล้วก็เติมเกมครั้งแรกเกมอะไรจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้เลยแม่งนานมากนะครับเติมเกมเยอะสุดกี่บาทจริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเติมเกมเพราะงั้นถ้าเยอะที่สุดน่าจะอยู่ที่พันกว่าเองนะต่อรอบอ่ะนะต่อรอบจะมาพันกว่านะครับอีกข้อนึงชอบคอลแลบไหนโอ้ยเยอะอะถ้าของ AL ผมชอบของHyper Dimension Nip Junior นั่นก็ชอบแล้วก็อีกเซตนึงก็คือของกีนแมนเลยนะครับที่ชอบก็คืออีกอันนึงคือของกีนแมนเลยทำช่องมาเมื่อไหร่จะมีระบบสมาชิกก็คิดว่าน่าจะอีกนานนะครับกว่าจะมีเพราะว่ายังคิดคอนเทนต์อะไรให้กับคนที่เป็นเมมเบอร์ไม่ออกนะรอก่อนนะครับรอก่อนยังคิดอะไรไม่ออกคิดออกก็เดี๋ยวค่อยมาทำไหนดูซิมีอะไรที่เราตอบได้มั่งในนี้โอเคไม่มีแล้วที่เหลือมันไปซ้ำคนอื่นนะครับเพราะงั้นเราขอไปอ่านของคนอื่นบ้างนะเพราะว่าน้องแกถามมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบคนอื่นเอาต่อไปของค่ายคุณแฮมทาโร่หนูเห็นพี่ว่าก็อดซิลล่างั้นหนูขอถามพี่ชอบหนูขอถามว่าพี่ชอบก็อดซิลล่าปีไหนที่สุดหรอแล้วเพราะอะไรถึงชอบอู้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับคำถามที่ดีมากๆเอาจริงๆนะใน YouTube อ่ะผมยังไม่ได้มากองคำถามนะครับว่ามันซ้ำอะไรมั้ยส่วนใหญ่ผมไปกองในเฟซกับใน Discord ซะมากกว่านะครับแต่ว่าที่เราต้องมานั่งกองของอันแรกเนี่ยเขาถามมาเยอะมากนะครับหลายข้อเหลือเกินนะก็เลยแบบเห็นแล้วมันสะดุดตานะครับก็เลยมานั่งกองหน่อยชอบก็อดซิลล่าปีไหนสุดเหรอถ้าชอบอ่ะผมชอบปี2000นะปี2000ภาคอ่ะมันชื่อ2000แต่ว่ามันเริ่มถ่ายทําน่าจะ1999แล้วแหละเป็นของภาคมิเลเนียมอ่ะถึงของมิเลเนียมที่มันสู้กับออก้าเดี๋ยวแปะภาพให้ดูถ้าว่าเพราะอะไรถึงชอบหรอมันเป็นก็อดซิลล่ามิเลเนียมภาคแรกอะครับแล้วทีเนี้ยมันเปลี่ยนเสียงร้องมันเปลี่ยนเสียงคำรามของก็อดซิลล่าใหม่เสียงมันไม่เหมือนของภาคก่อนๆนะผมชอบเสียงมันเท่ดีนะครับก็ให้มิเลเนียมผมชอบให้มิเลเนียมนะครับก็อดซิลล่ามิเลเนียมปี2000แล้วกันเรียกปี2000แล้วกันนะง่ายๆโอเคคำถามคุณแฮมทาโร่นะครับจบไปคุณอภิสิทธิ์เรือในเกมมีกี่ประเภทเหรอครับแล้วแต่ละประเภทมีหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างเรือในเกมมีกี่ประเภทนับมือเลยนะDestroyer Light Cruiser Heavy Cruiser Dark Cruiser Aircraft Light Aircraft Battleship Monitor Aviation Battleship อะไรกะBattle Cruiser นับไปยังวะจำไม่ได้แล้วแล้วก็ Submarine แล้วกันนะโอ้12เหรอเอ้ยมีฮิวมีเรือฮิวด้วยอันนึงนะครับ13แล้วอ่ะเรือฮิวแล้วก็มีไอเรือซับไอ้ขายของไอ้โคชิโนะไม่ใช่โคชิโนะไหมไอ้แม่วัว13 14มีประมาณ14
14ประเภทนะครับอันนี้นับมือนะครับเพราะว่าลืมเหมือนกันครับว่ามีกี่ประเภทมันเยอะมากแล้วแต่ละประเภทมีหน้าที่แต่งกันยังไงคร่าวๆแล้วกันเนาะคร่าวๆแล้วกันก็หรือ Destroyer ให้เป็น Burst Damage แล้วกันนะซะส่วนใหญ่เป็น Burst Damage เป็น Damage Burst กับ Video แล้วก็ Liquizer ต่อต้านอากาศยานแล้วกันต่อต้านอากาศยานนะครับLiquizer Damage กึ่งแท้ง Damage กึ่งแท้งไป Liquizer Liquizer ก็ Damage กึ่งแท้งเวอร์ชันอัปเกรดไม่ใช่อัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ Light Craft Light Craft เน้นอะไรอ่ะ Light Craft น่าจะเป็น DPS Heal ป่ะน่าจะเป็น DPS Heal นะครับไม่ก็ DPS Supporterนี่คือแล้วก็ไอ้ครับไอ้ครับน่าจะเป็นดาเมจนะครับน่าจะเป็นดาเมจเพียวๆเลยบางตัวก็ DPS ได้ด้วยแบทเทิลชิปก็เป็นแทงอ่ะมันผมนับว่าเป็นแบทเทิลชิปมันเป็นแทงดาเมจนะเพราะว่าแบบมันต้องคอยยืนเป็นเรือธงนะเพราะถ้าแบบมันตัวอ่อนไปเรือแล้วแบบมันจมอย่างเงี้ยมันก็เละมันก็ทีมก็แพ้นะครับก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นดาเมจแทงได้เหมือนกันแบทเทิลควิเซอร์เป็นดาเมจ DPS แล้วกันเพราะว่า Battle Wizard มันดีกว่า Battle Ship ตรงที่ว่ารีโหลดเขาเยอะกว่านะแต่ก็บางกว่าระดับหนึ่งเลยนะเอาจริงๆแล้ว Battle Wizard กับ Battle Ship น่ะ Submarine นับเป็นเบิร์ดได้ไหมเพราะว่าตอนมันเรียกมามันก็โผล่มาเป็นฝูงอะผมนับ Submarine เป็นเบิร์ดแล้วกันเรือส่วนอีกท่าที่หนึ่งเรือรีแพร์นะครับรีแพร์ชิปก็เป็นเรือซัพพอร์ตคอยฮิลก็ตามชื่อครับเรือฮิลส่วนอีกอันนึงอันนั้นผมไม่รู้ประเภทเหมือนกันคล้ายของโคชิโนะแต่เห็นว่ามันเป็นเรือประเภทแบบว่าซับบัฟเต็มที่เลยอะแบบว่าคอยบัฟนู่นบัฟนี่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เวลาเล่นผมไม่ถนัดไอ้พวกนี้เท่าไหร่นะแบบว่าบัฟมาโผล่มาบัฟอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรอะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้นางนะครับส่วนมอนิเตอร์ผมมองว่ามันเป็นBattle Cruiser เวอร์ชันโลเกตลงมาอีกอะมันยิงเร็วนะครับมันยิงเร็วแต่ว่าก็บางลงมาอีกนะฮะมานี้คร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับของคำถามของคุณพิเศษนะครับต่อไปชื่อของแต่ละประเทศในอัสซูเลนมีอะไรบ้างเหรอครับแล้วมีกี่ประเทศแล้วในเกมตอนนี้โอ้รับมืออะเรามีรอยัลนาวี1ใช่ไหมไอเกิลยูเนียน2ลันบาท3สกอตแลนด์พาย4แล้วก็เอมเพลี่5ซาร์ดิเนียซาร์ดิเนีย6ออเทิร์นพลิเมนต์7ไอลิสลิบ้ากับวิชาโดมิเนียนนี่นับรวมได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ได้ไหมเพราะประวัติมันแยกกันนะตอนนี้เท่ากับว่าเรามี9มีใครอีกวะเราลืมใครไปปะเราลืมใครไปไหมขอนึกกำลังนึกไม่ออกแล้วว่ะนึกไม่ออกแล้วอะไรหายไปวะตอนนี้เรานับได้9นะครับมามีอังกฤษอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นนะครับรัสเซียจีนแล้วก็อิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสอีก2จำได้แค่นี้มีอะไรอีกวะน่าจะมีประมาณนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะแล้วก็รอยัลนาวีก็คืออังกฤษนะครับอีเกิลยูเนี่ยนอเมริกาไอรอนบัตเยอรมันสกอตแลนด์พายเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอมเพลี่เป็นจีนแล้วโทเปริเมนก็เป็นรัสเซียส่วนอะไรนะซาร์ดิเนียหรือซาเรนยาหรือสักอย่างนะครับอิตาลีแล้วก็ไอริสกับโดมิเนียนเป็นฝรั่งเศส2ฝ่ายคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคำถามของคุณโปรตีน is the way thank you มากครับใครริคุเข้าตัวละครอะไรในอาร์คไนท์บ้างครับWคาวซิสทาเลียหลักๆจะมี3ตัวนะครับตัวที่ชอบถ้าชอบที่สุดก็คือ W นะครับชอบ W ที่สุดมีคำถามง่ายสบายใจมากครับเป็นคำถามที่ซิมเพิลขอบคุณมากครับคุณริคุระหว่างข้าวมันไก่กับข้าวขาหมูชอบอะไรมากกว่าการเทลไฟกูโอ้ตายหาแล้วชอบอะไรมากกว่าวะชอบทั้งคู่แล้วกันทั้งคู่เลยเป็นเกี่ยวมากเฮลไฟบอยต่อไปคำถามของน้องข้าวถ้าให้เลือกเรือ1ลำมาเป็นเลขาในชีวิตจริง24ชั่วโมงไม่คิดจะเลือกใครครับว้าวเลือกเรือ1ลำมาเป็นเลขาชีวิตจริงเหรอใครดีวะมันเยอะเยอะชิบหายเลยคือ
เอามาทําหน้าที่เลขาใช่ไหมเอามาทําหน้าที่เลขาบิสมาร์กนะอยากได้บิสมาร์กนะครับอยากได้บิสมาร์กบิสมาร์กน่าจะทําอะไรพวกนี้ได้แบบว่าครบถ้วนนะครับน่าจะครบถ้วนถ้าเอาเอเกียมาดูเวแล้วงานไม่เดินดูจากสภาพล่าสุดของผู้สร้างคำถามเขาต้องเข้าไปแททูคุณนันแททูนะครับเวลาจัดทีมต้องใส่เดียวเพศเดียวกันทั้งทีมหรือเปล่าครับเล่นใหม่ครับเพิ่งเล่นเลยไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นแล้วแต่คอมที่เราอยากจัดนะครับเราใส่เรือหลายๆประเภทนะครับเพื่อที่เราใส่เรือหลายประเทศก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาความหลากหลายนะครับเรื่องเกมเพลย์เรื่องอะไรหลายๆอย่างด้วยแต่ก็ดูด้วยนะว่าสกิลมันซิงกันไหมนะครับคำถามคุณแททูนะครับขอบคุณจะขอบใจมากขอบใจมากต่อไปคุณบีเวอร์นะครับขอสารอันดับสกินที่เห็นครั้งแรกแล้วตัดสินใจซื้อแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะว้าสกินสามสกินแรกเหรอหนึ่งนะในอัลซูเลนสามสกินแรกที่ผมเห็นแล้วผมซื้อใช่ไหมสกินวิชิต้านะครับที่ใส่สูตรเป็นชุดสูตรของวิชิต้าน่าจะเป็นชุดงานเลี้ยงมั้งเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะประธานของบีเวอร์แล้วก็ชุดกีฬาของบัลติมอร์ชุดตีแบดชุดตีแบดของบัลติมอร์นะครับแล้วก็สกินล่าสุดของวอชิงตันนะครับ3อันเนี้ยมันไม่ต้องคิดเลยอ่ะคืออยากได้เห็นปุ๊บแล้วอยากได้เลยนะครับไม่มีคำว่าลังเลอะไรเลยอยากได้มากๆนะครับ3สกินนี้ขอบคุณสำหรับคำถามครับน้องวิเวอร์ต่อไปใครเนี่ยพากิโลใช่ไหม ไม่รู้อ่านถูกไหมพี่เล่นสุเรนมากี่ปีแล้วครับ4ปีมั้ง4ปีนะครับเพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟโกลบอลตั้งแต่เซิร์ฟโกลบอลเปิดน่าจะเกือบ4ปีไปคำถามคุณคิงหลังจากนี้มีแผนจะทำซับไทยอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีเลยเพราะว่าตอนนี้มีช่องหนึ่งนะที่เขาทำซับไทยแล้วเขาทำออกมาดีด้วยแปลได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันดูง่ายอ่ะมันทำแล้วมันซึมซับเข้าสมองง่ายนะครับช่องนั้นน่าจะไม่ได้ทำแล้วครับถ้าจะถามหาซับไทยนะช่องนั้นดีกว่านะช่องนั้นเขาทำดีกว่าผมเยอะนะครับต่อไปน้องปลายใช้เพลงอะไรจีบสาวดีครับโอ้ยยากกว่าชิงเฉียงคังชี่นึกไม่ออกว่ะยังไม่ถนัดเลยจริงๆกับเรื่องจีบสาวเนี่ยไม่ถนัดสุดๆเลยขอโทษบายๆจะช่วยแกได้แค่นี้จริงต่อไปวอลเลชวอลหรือว่าวะวอลเลชแล้วกันนะครับทำไมถึงเลือกที่จะเล่นอลันวัตคะโหผมเป็นคนที่ชอบคู่สีดำแดงที่สุดนะครับแล้วก็ที่มาเล่นอลันวัตเพราะว่ากราฟอยู่อลันวัตด้วยตอนผมมาเล่นเกมนี้ครั้งแรกก็คือพี่ชายผมชวนมานะครับก็คือไอเฮลไฟบอยข้างบนนั่นแหละมันชวนมานะครับว่ามันชวนมาเล่นแล้วมันก็เอาภาพให้ผมดูนะมันรู้ว่าผมชอบตัวละครสไตล์นี้นะพอเราเห็นกราฟปุ๊บอู้เราก็อยากเล่นใช่ไหมแล้วแบบเพราะว่าดีไซน์อ่ะมันเป็นคู่สีที่ผมชอบแบบดำแดงแล้วพอเราเข้ามาในเกมเรามาดูอ่ะเยอรมันแทบทั้งหมดในเกมอ่ะด้วยความที่มันเป็นคู่สีประจำชาติอยู่แล้วมั้งน่าจะเป็นคู่สีเขาเนาะดำแดงเหลืองหรือดำแดงทองไม่รู้อ่ะเลยเลือกที่จะเล่นเราก็เลยเลือกที่จะเล่นเยอรมันนะครับเพราะว่าเยอรมันเป็นคู่สีที่เราชอบมากๆเลยแล้วก็เนื่องด้วยที่ตอนนั้นเยอรมันมันไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับโดยส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบเล่นอะไรเหมือนใครคนอื่นเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะเล่นเยอรมันเพราะว่าเลยเยอรมันแต่ละลำนี่แม่งโซกูดมากโซกูดสุดๆนะครับเก้ ขอบใจสำหรับคำถามนะครับคุณวอลเลตแล้วกันนะก็ใช้พิธรผู้ใช้พิธรจะพิธรอันนี้คือมายินดีด้วยนะครับนักเรียนชั้นก็คือมายินดีด้วยนะขอบคุณมากครับผมทำไมต้องชื่อดิสนีย์ใหม่ดิสนีย์มันคือมันแปลว่าเลยนะชอบตาใช่ไหมไมล์ก็คือจิตใจอ่ะแล้วก็ไปต่อกันเอาเลยนะเจ้าเนไปต่อกันเอาไปคุณเดสัวใช่ไหมเดสัวอีเวนต์นี้โดนสกินไหนมั่งเหรอสกินโลนนะครับสกินของโลนเอเกียแล้วก็วอชิตันนะครับ3สกินแน่นๆเลย3สกินนะครับมินาทีมินาทีถามว่าทำไมต้องเป็นถั่วไม่รู้อ่ะก็ตอนนั้นมันกินถั่วอยู่อ่ะแล้วเพื่อนมันเอาภาพมาให้ดูอ่ะแล้วเราก็ยกเม็ดถั่วขึ้นมาเว้ยแล้วเรามาเทียบกันไอ้เชี่ยนี่แม่งถั่วแม่งคือถั่วที่มีแขนกับมีลูกตาแค่นั้นแล้วผมก็ชอบอะไรที่มันโง่ๆที่ลายเส้นมันดูโง่ๆอ่ะมันดูโง่ แค่นั้นเลย
ผมไลค์เกมอสูเรียนดีไหมครับคุณชโยไลค์ดีไหมเหรอดีดิจะมีอะไรไม่ดีวะคุณแล้วก็ยัดหลักสูตรเลขาคณิตให้คนมาดูตายหาไปเลย โอเคนะครับคำถามจากตัว YouTube น่าจะมีประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกคำถามหนึ่งนะครับอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวไปเปิดภาพก่อนแป๊บหนึ่งนะภาพแป๊บหนึ่งเราได้คำถามมาแล้วนะครับ Q&A มาแล้วนะครับอันนี้จากเพื่อนรักสุดเลิฟของผมเองนะครับหมอใหม่ดักของเราเป็นคนที่เข้ามาใน Facebook นะครับเหตุผลหรือแรงจูงใจที่ทำให้มาเล่นอสูรเลนนะครับกราฟเซฟาลินครับกราฟเซฟาลินล้วนๆครับที่อยากให้ผมที่ดึงให้ผมมาเล่นอสูรเลนนะครับข้อที่2ชอบลำไหนมากที่สุดชอบจากอะไรแบ่งเป็น2ข้อย่อยไวฟูกับเพื่อนร่วมรบหรือประทับใจชอบลำไหนมากที่สุดถ้าชอบถ้าอยากให้เป็นไวฟูแค่เป็นไวฟูผมอยากได้บัติมอร์นะครับถ้าให้เป็นไวฟูอยากได้บัลติมอร์น่ารักมากนะครับน่ารักมากทอมบอยโซกูดเย็บอีกอันหนึ่งเพื่อนร่วมรบหรออารมณ์ประมาณเพื่อนร่วมรบหรือว่าประทับใจอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมชอบกราฟอยู่ดีนะครับกราฟด้วยความที่ว่าสไตล์ผมคิดว่าสไตล์ที่ใส่น่าจะคล้ายๆกันด้วยความที่ว่าไม่ค่อยสนอะไรเลยนะครับไม่ค่อยสนอะไรเลยทำตามแรงปรารถนาของตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สนสิ่งรอบข้างอะไรเลยคือผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนิดนึงนะไม่ถึงเข้าขั้นขนาดว่าโอ้กูไม่ทำกูไม่สนที่อย่างนั้นนะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็คล้ายๆกันก็เลยให้การเป็นข้อ2นะครับให้บาติมอร์เป็นข้อ1ที่3อยากรู้หรืออยากฟังประวัติเรือลำไหนเป็นพิเศษไหมตอนนี้เริ่มอยากฟังของพวกไอ้นี่แล้วนะไอ้พวกของคลาสของเฟดดิกอะว่าเขามีใครบ้างนะครับพวกเฟดดิกพวกอุลิชพวกเนี้ยเราอยากรู้อีกนะครับว่าประวัติมันมีอะไรอีกไหมแบบว่าประวัติในการสร้างอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มันเป็นเรือที่มันไม่ได้ถูกสร้างนะครับคิดว่าประวัติน่าจะน้อยแล้วกันนะน่าจะน้อยแหละถ้าเอาเรือที่มีจริงๆแล้วอยากฟังก็มีใครบิสมาร์กเราก็รู้แล้วกราฟเราก็รู้แล้วเชฟพีทเราก็รู้แล้วนะครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะถ้าให้เลือกเรือจริงๆตอนนี้คิดไม่ออกครับส่วนใหญ่สงสัยกับเรือวิจัยซะมากกว่านะครับคุณหมอรีวิวคนถามในแบบที่นี่เคสรีวิวคนถามหมอจริงหมอมายเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทำให้คนรอบข้างปวดหัวไม่ได้ปวดหัวเชิงวัยก็คือแบบว่าเราเดาทางแกไม่ค่อยถูกนะครับบางทีแกจะมามุกไหนเวไหนอยู่ๆแกก็พุทธขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆนะครับมึนๆงงๆตลอดเวลานะครับเพราะพลังใบนะครับ มึนๆพลังใบแกนิสัยดีนะครับถ้าแกเป็นคนที่คุยดีนะครับผมรู้จักกับแกมาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างช่องเลยด้วยซ้ำนะครับก่อนสร้างตั้งแต่ช่องแรกเลยนะไม่ใช่ช่องนี้ด้วยรู้จักกันมาตั้งแต่ช่องแรกเลยนะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่ยังมีแค่คอนเทนต์ที่เป็นซับไทยกับเพลงเลยแล้วก็ช่องระเบิดไปนะครับแกก็ยังตามมาตรงนี้หมอมาน่ารักครับหมอมาเป็นคนที่น่ารักนะครับเป็นก็น่ารักแหละนะครับงั้นรีวิวน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรเพราะหมอแกเป็นคนที่คุยง่ายเล่นก็ง่ายนะครับแล้วก็มึน แล้วก็มึนบางเวลาครับต้องออกงงๆกันหมดแต่ละองค์แต่ละท่านโอเคครับคุณมากครับคุณหมอสำหรับคำถามโอเคหลังจากนี้มันจะเป็นคำถามในส่วนของผู้ไม่ประสงค์ออกนามแล้วนะครับมันจะอยู่ในส่วนของ Discord เพราะนั้นผมก็จะโชว์รูปไอ้ถั่วงูนี่ไปแทนนะครับแล้วก็ฟังผมพูดเอานะเห็นนะครับคำถามแรกครับเป็นของมิสเตอร์ XXXXX นะครับเราจะหาชื่ออื่นมาแทนให้คุณแล้วกันนะมาหาชื่ออื่นมาแทนให้คุณขอถามหน่อยครับพี่ไอรอนบาทตอนนี้สามารถเล่นไปถึงคอนเทนต์เอ็นเกมได้หรือเปล่าผมยังตอบให้ไม่ได้นะครับผมยังตอบให้ไม่ได้เพราะเดิมทีตัวผมเองก็ติดอยู่ที่13แต่ส่วนตัวนะครับคิดว่าล้วนอ่ะอาจจะยากไปหน่อยแต่ถ้ามีเทคลำประเทศอื่นมาสักลำหรือ2ลำเนี่ยคิดว่าไหวนะครับเพราะเดิมทีตอนนี้ไอรอนบาทเป็นชาติที่เบสแข็งมากๆนะครับแข็งเลยมันจะขาดแบบปัจจัยอื่นนะครับปัจจัยเฉพาะบางจุดเนี่ยที่แบบด่านละดันดาดนั้นน่ะมันรีเควสต์มานะครับก็ไปหารับอื่น
ที่มันเติมได้นะครับมาเติมไปก่อนจนกว่าไอรอนบัตจะมีเรือหน้าที่เดียวกันกับลำนั้นมาเราค่อยเปลี่ยนนะครับมาเป็นไอรอนบัตก็ได้แต่ต้องดูด้วยนะว่ามันเปลี่ยนแล้วคุ้มไหมนะครับเพราะแบบการเล่นชาติเดียวกันไม่ได้ทำให้มันเก่งขึ้นมากขนาดนั้นหรืออะไรหรอกแค่แบบบางทีเรือบางตัวนะแบบเอ็มเดนใช่ไหมแบบกราฟพวกเนี้ยเป็นเรือที่แบบว่าดูวิ่งในด่านหลังๆได้อะเพราะว่าแบบบัฟมันสตรองนะครับกราฟให้ลดดาเมจ15เปอร์ตัวเองก็มีดาเมจอยู่ในระดับ1เลยนะไม่เบานะครับกราฟเซเวอรินทำคลิปไปแล้วไปดูส่วนเอ็มเดนเปิดเบอร์เซอร์เกอร์หมดให้กับไอรอนบัตทุกลำนะครับที่ไม่ใช่ CV กับ CVL มันบวกไฟพาวให้10เปอร์อ่ะแล้วแบบไอรอนบัตมันเบสไฟพาวค่อนข้างสูงนะเพราะจริงๆแล้วตัวที่เดือดๆเลยที่มันแรงๆเนี่ยไอรอนบัตส่วนใหญ่มันก็เป็นเรือวิจัยซึ่งเบสแตกมันสูงกว่าเรือในระดับเดียวกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับเรือมันเลยจะแบบขี้โกงอ่ะมันเลยจะแรงนะครับอ่ะคำถามของมิสเตอร์เอ็กก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ต้องหาเทคคิดว่าตอนนี้น่าจะต้องเทคเรือประเทศอื่นนะครับไม่ก็เรือที่มันเหมาะกับหน้าที่นั้นไปก่อนเนาะถ้าเล่นล้วนคิดว่าน่าจะลำบากนะครับไปหน่อยถ้าเกียร์ไม่แน่นพอจริงๆนะเดี๋ยวขอบคุณสำหรับคำถามครับต่อไปเป็นคุณเอเรียกมิสเตอร์เอแล้วกันนะครับขี้เกียจพูดชื่อหลายตัวแล้วคำถามคุณเอนะครับตั้งแต่เปิดเกมมาชอบประเทศอะไรมากที่สุดและชอบอะไรเป็นประเทศรองก็แน่นอนครับที่1เยอรมันแน่นอนนะครับที่2ผมให้รัสเซียเพราะว่าแบบตะก่อนน่ะผมเล่นเยอรมันญี่ปุ่นเล่นเยอรมันญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเรือที่ชอบอ่ะตอนนั้นที่มันเพิ่งออกมาแรกๆมันไปอยู่ญี่ปุ่นบ้างนะครับเรือที่แบบว่าเราชอบคาแรคเตอร์เงี้ยมันไปอยู่ญี่ปุ่นแต่พอรัสเซียออกมาเราก็โยนญี่ปุ่นทิ้งไปนะครับแล้วเราก็รัสเซียมาพอรัสเซียมีกัดกุดหน้าเหมือนกราฟเลยนะครับทุกคนถ้าดูดีๆเป็นการเวอร์ชันกินวอดก้าแทนกินเบียร์นะครับรัสเซียคือที่สาเหตุที่ชอบรัสเซียเพราะว่ากัดกุ้นอยู่รัสเซียแค่นั้นแหละครับเพราะว่าเอาจริงๆคู่สีของรัสเซียมันเป็นแหลกขาวดำแล้วก็ออกฟ้านิดนึงใช่ไหมฟ้าเป็นโทนธีมหลังอะธีมหลังเขาฟ้าขาวประมาณนั้นปะเพราะว่าแบบโชนแบบพายุหิมะอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็น่าจะเป็นขาวนะครับขาวเทาขาวดำแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งมันเหมือนไอรอนบัตนั่นแหละเพราะว่ามันมีพวกโตพวกลิกกิ้งอะไอ้กุ้งอะเยอรมันมีใช่ไหมไอ้พวกเหมือนกุ้งอะรัสเซียก็มีครับรัสเซียเป็นสีขาวเว้ยเพราะว่าส่วนใหญ่อาวุธส่วนใหญ่นะครับในเกมเนี่ยพวกป้อมปืนอะมันก็เป็นป้อมปืนธรรมดาไม่ได้มีอะไรหวือหวาเลยจะมีหวือหวาถ้าไม่ใช่ไอรอนบัตกับรัสเซียเนี่ยถ้าจะมีหวือหวาก็น่าจะเป็นอะไรดีฝรั่งเศสนี่ป้อมปืนเวอร์นะครับป้อมปืนแม่งเท่เวอร์เลยอลังการชิบหายเลยแล้วก็อังกฤษให้แวนการ์ดแล้วกันนะครับอังกฤษให้แวนการ์ดเลยเรื่องความอลังการนะครับของป้อมปืนแม่งใหญ่มากครับป้อมปืนแม่งเริ่มเลยนะครับแล้วก็แบบเหมือนอะไรหลายๆอย่างมารวมกันเอขอบคุณสำหรับคำถามครับมิสเตอร์เอนะครับไม่ประสงค์ออกนามต่อไปพิสดีพวกคุณต้องมีคำว่ามิสเตอร์ทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนก็เรียกคุณมิสเตอร์นะจะไม่เรียกมิสนะครับมิสดีนะครับถามเข้ามาว่าถ้าเลือกตัวละครในเกมอสูเรน1คนไปเดทเหรอไปเดทด้วย1วันจะเลือกใครและเหตุผลเพราะอะไรอ้าวเลือกยากมากเลยอะเลือกยากนะครับเลือกยากเพราะว่าแต่ละคนมีแก๊ปโมเอะของตัวเองทุกคนเลยก็จะมีแก๊ปเล็กๆนะครับน่ารักถ้าให้เลือกหรอผมเลือกวอชิงตันก็ได้อะเลือกวอชิงตันนะครับวอชิงตันกับบาติมอร์แย่งที่กันอยู่นะครับเรื่องนี้เพราะว่า2คนนี้ดูจะเป็นแบบว่าไทป์ที่คนทั่วไปสามารถมีนิสัยเหมือน2คนนี้ได้นะครับผมเลยเลือกมาน้อยคนมากครับที่จะมีนิสัยเหมือนกราฟเหมือนโลนเหมือนไอเกียนี่หาไม่ยากนะครับในวัยทำงานไอเกียหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับติดเบียร์เนี่ยแถวๆคนแถวๆนี้ก็เป็นอีกละเปล่าไม่ได้พูดอะไรพูดเลยโอเคครับมาที่คำถามเรื่องวอชิงตันก็นางอ่ะจะดูแบบว่าเป็นลูกสาวมั่นใจใช่ไหมเป็นสาวมั่นใจออกเท่นิดๆแล้วกันให้เท่นิดๆก็ได้อ่ะแต่เขาจะมีแก๊ปโมเอะนิดหนึ่งแก๊ปโมเอะที่แพ้พี่สาวนะครับเขาจะแพ้พี่สาวเขามากเจอลูกอ้อนพี่สาวไปหรือว่าโดนพี่สาวบังคับอะไรไปนางก็จะยอมหมดแล้วถ้า
คิดเลยก็เลยคิดว่าแบบถ้าสมมุติได้ไปด้วยกันเนี่ยน่าแบบน่าจะเป็นคนที่แกล้งหมันมากอะแบบว่าโดนแกล้งอะน่าจะเป็นประเภทที่โดนแกล้งแล้วคนแกล้งสนุกกับการแกล้งหล่อนอะจริงผมเป็นคนชอบแกล้งคนนะครับก็เลยคิดว่าวอชิงตันนี่แหละครับวอชิงตันน่าจะเป็นเวที่ใกล้เคียงที่สุดกับความเป็นจริงนะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามครับพี่จีคุณชื่อมิสเตอร์จีแล้วกันนะครับคุณจีถามเข้ามานะครับว่า Jurassic World Dominion จะเข้าแล้วผมเห็นพี่ชอบ Jurassic World นะคุณพี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างกับภาพหลายๆอย่างในตัวเทเลอร์ของ Jurassic World Dominion โอ้คำถามยาวจัง Jurassic World Dominion ค่อนข้างแฮปปี้เลยนะครับค่อนข้างแฮปปี้เลยกับทั้งตัวภาพที่เขากลับมาใช้พวกอนิมาโทนิกส์เยอะขึ้นอนิมาโทนิกส์คืออะไรก็คือพวกหุ่นนะครับพวกหุ่นจำลองเลยอะบางตัวก็เห็นเขาว่าบางตัวมันเป็นไซส์1ต่อ1เลยนะแล้วมันหนักแล้วมันใหญ่มากนะครับมันจะให้ความรู้สึกแบบสมจริงมากขึ้นอะคือถามว่าไม่ใช่ว่า CG ไม่ดีนะแต่คือพอมันเป็นอนิมาโทนิกส์อะมันเป็นสิ่งที่นักแสดงอะเขาสามารถจับต้องได้แล้วเขาจะรู้สึกผมว่าเขาน่าจะรู้สึกอินอะอินแบบเวลาได้สัมผัสแบบเชี่ยตัวไดโนเสาร์เป็นอย่างงี้เหรอวะสักสากน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยที่กิก้าโผล่กิก้าจิกาโนโตซอรัสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่ผมชอบที่สุดนะครับในบรรดาไดโนเสาร์ที่ผมรู้จักมาทั้งหมดเลยจิกาโนคือตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะเท่อะไม่รู้ว่ะเพราะเราเห็นดีไซน์แล้วมันเท่นะครับมันเท่มากและยิ่งดีไซน์ของ Jurassic World Dominion ที่เขาดีไซน์ออกมาแม่งเท่อะไอ้ที่แม่งโคตรตัวร้ายเลยเว้ยแม่งตัวร้าย 100% อ่ะคือดูยังไงมึงไม่ต้องไปดาวพอร์ตเรื่องอะมึงเห็นหน้าแม่งไอ้เหี้ยนี่ตัวร้ายแล้วซึ่งไม่มีทางเป็นตัวดีแน่นอนสัตว์หน้าชั่วๆอย่างเงี้ยรู้สึกดีครับรู้สึกดีแต่ก็ต้องรอไปดูเนื้องานข้างในนะครับแต่ตอนนี้ on paper ดีชอบงานภาพนะครับงานภาพโอเคเลยแล้วก็ต้องไปดูเรื่องวางบทด้วยนะว่าบทจะออกมาทุเรศมั้ยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะไอ้หนังพวกแนวแฟนชายใหญ่ๆนะยิ่งมันมีภาคเยอะในเรื่องมันก็ยิ่งบลานะครับแต่งานภาพมันไม่เคยตกอันนี้เป็นเรื่องที่ดีโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคุณมิสเตอร์จีขอบคุณมากเป็นคำถามที่เอาจริงๆเพราะว่าเราทำคลิปแบบนี้มาเราไม่จำเป็นต้องถามอาสุเรนก็ได้นะเป็นถามเรื่องแบบว่าความชอบก็ได้ก็อีกคำถามนึงนะครับคุณคิวคิวถามว่าเก็บดอยมานานหรือยังแล้วตอนนี้มีดอยกี่ตัวแล้วครับโอ้ดอยเก็บดอยมาน่าจะปีครึ่งนะครับน่าจะปีครึ่งไม่ก็ปี8เดือนน่าจะใกล้ๆนี้แล้วกันส่วนจำนวนตีคร่าวๆนะครับอย่างต่ำ40ตัวอย่างมากไม่เกิน60นะครับอย่างมากไม่เกิน60ตอนนี้เกือนละเกือนเลยนะครับเกือนมากคือเราชอบอะไรที่มันอ้วนๆจำมั่มจำมั่มอ่ะแล้วมันกลมๆแล้วดอยทุกตัวแก้มมันจะบานแก้มมันจะกลมบล็อกหน้ามันจะกลมตัวมันก็กลมแขนมันก็จะอ้วนๆป้อมๆนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราชอบมากๆขอบคุณสำหรับคำถามครับคุณคิวต่อไปคำถามนะครับคุณบีทำไมถึงชอบอิจิกะที่สุดในแฟด5ครับว่าไงอ่ะเขาเป็นด้วยความที่ว่าอาจารย์แกออกแบบบุคลิกภาพของอิชิกะให้ดูเป็นพี่สาวที่สุดอะหรือบางทีนางจะมีด้านออกบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนางก็ยังดูเป็นพี่สาวที่สุดนะครับใน5คนผมไม่ได้ชอบคาแรคเตอร์ตัวละครแนวพี่สาวขนาดนั้นนะจริงๆแล้วแต่ด้วยความที่ว่าอิชิกะดูเป็นผู้หญิงที่มีอายุระดับนึงอะถ้าเทียบกับอีก4คนที่เหลือถึงแม้ว่าจริงๆแล้วหน้าตาหรือว่าอายุพวกเนี้ยนางจะเท่ากันแต่ว่ามันดูมันจะมีเลเยอร์หนึ่งที่ทำให้ดูว่าอิชิกะดูโตกว่าน้องๆคนอื่นนะครับในบางฉากแล้วด้วยความที่ผมชอบผู้หญิงผมสั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่อวยรองจากอิชิกะคือโยซึบะนี่แหละต้องยศนี่แหละแล้วคำถามขอบคุณมากครับคำถามนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่คล้ายๆกันหมดแล้วนะครับซะเยอะเลยแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามว่าทำไมถึงไม่เล่นอัศเรียนนะครับประมาณน่าจะ10คนได้นะแล้วก็ชอบตัวอะไรมากที่สุดประมาณ10คนนะครับก็คลิปมันไม่มีอะไรมากนะเป็นแค่ Q&A แบบว่าเล่นเปื่อยอ่ะทำเอาสนุกนะครับเพื่อว่าจะได้คุยกับคนดูก็จะได้รู้จักเรามากขึ้นด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละขอบคุณมากที่เข้ามานั่งฟังความหลอนของคำถามแต่ละคนแล้วก็คำตอบของคนทำคลิปโอเค
นะครับเจอกันในคอนเทนต์ครั้งหน้าก็รอดูนะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรกันสำหรับวันนี้ thank you มากเด็กๆเจอกันจ้า